ตื่นเช้าขึ้นมานะครับอะไรอะไรต่างๆนานาก็เปลี่ยนไปทันทีนะครับสำหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับเมื่อมีข่าวนะครับว่าเดี๋ยวพูลยื่นข้อเสนอยังเป็นทางการนะครับเกี่ยวกับเรื่องของมอยเซสไกเซโดนะครับก็ทำให้เรื่องราวของโรเมโอลาเวียนะครับที่ทุกคนกำลังเบื่อหน่ายแล้วก็ดูเหมือนว่ามันวุ่นวายเหลือเกินนะครับมันเปลี่ยนแปลงไปทันทีเพราะข้อเสนอดังกล่าวนะครับเป็นข้อเสนอที่เป็นสถิติของพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าว่ากันว่าแพ็กเกจนี้รวมแล้วมีมูลค่าสูงถึง110ล้านปอนด์นะครับแม้ว่าจะยังไม่จบอย่างเป็นทางการแต่ข่าวก็ว่าลิเวอร์พูลพยายามจะเร่งรีบนะครับให้ทุกอย่างจบโดยเร็วภายในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการตรวจร่างกายเรื่องของสโมสรของทั้งสองสโมสรไม่มีอะไรที่น่าจะเป็นกังวลนะครับอย่างสุดท้ายที่ลิเวอร์พูลต้องทำนั่นก็คือเจอร์เก้นคล็อปต้องออกโรงคุยกับมอยเซสไกเซโดถึงแผนการทุกอย่างนะครับให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับไกเซโดเองมีหัวใจเทไปทางเชลซีค่อนข้างเยอะแล้วนะครับต้องใช้สาริกาลิ้นทองของเจอร์เก้นคล็อปนี่แหละครับในการที่จะมาจัดการแล้วก็เคลียร์เรื่องราวต่างๆให้จบลงไปนะครับหลายคนนะครับอาจจะมองว่าลิเวอร์พูลกล้าทุ่มถึง110ล้านปอนด์เพื่อที่จะคว้านักเตะเพียงคนเดียวขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทำไมนะครับในช่วงที่ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีแคลนไลซ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจูดเบลลิงแฮมต่างๆทำไมนะครับถึงไม่กล้าทุ่มตั้งแต่ตอนนั้นอยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าสถานการณ์ต่างๆในช่วงเวลานั้นนะครับมันแตกต่างจากตอนนี้อย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะว่าในช่วงของจูดเบลลิงแฮมนะครับไม่มีใครคาดคิดนะครับว่าอยู่ๆนะครับนักเตะอย่างฟาบินโญนะครับนักเตะอย่างจอร์แดนเฮนเดอร์สันจะถูกขายออกไปเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงนี้น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนเพราะเวลามันงวดขึ้นมาสถานการณ์ต่างๆมันบีบบังคับและจากการทดลองในช่วงปรีซีซั่นนะครับก็น่าจะเห็นแล้วว่าการซื้อผู้เล่นนะครับเข้ามาสู่ทีมควรจะเป็นสิ่งที่จะต้องทำและปลอดภัยที่สุดแต่ถามว่าลิเวอร์พูลเอาเงินมาจากไหนลองคิดตามดูนะครับผมมองว่าลิเวอร์พูลเองไม่ได้ควักเงินอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับในการที่มาซื้อไกเซโดเนื่องจากว่าเราเพิ่งได้เงินนะครับจากการขายฟาบินโญนะครับการขายจอร์แดนเฮนเดอร์สันสองคนนี้รวมกันประมาณ50กว่าล้านปอนด์แล้วนะครับเพียงแค่โยกเงินนะครับที่พร้อมที่จะจ่ายให้กับค่าตัวของโรเมโอลาเวียนะครับมารวมกันกับเงินก้อนที่รออยู่ในการสายขาย2ผู้เล่นก็มีเงินมากมายแล้วนะครับถึงประมาณ 8-90 ล้านปอนด์เลยทีเดียวเพียงแค่ลิเวอร์พูลโปะเงินอีกแค่นิดเดียวนะครับก็สามารถที่จะคุยเรื่องราวของไกเซโดได้แล้วค่าเหนื่อยมีช่องว่างเอาไว้ให้คุยอยู่แล้วนะครับนักเตะจำนวนมากถูกขายออกไปแล้วก็เว้นช่องว่างเรื่องของค่าเหนื่อยเอาไว้เพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ไม่น่าจะมีปัญหาในการที่จะไปคุยกับไกเซโดคิดกันคร่าวๆนะครับ50ล้านปอนด์ที่พร้อมนะครับหรือประมาณ45ล้านปอนด์ก็ได้จากข้อเสนอล่าสุดที่ลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายให้กับเซาท์แฮมป์ตันในเรื่องของโรเมโอลาเวียตั้งเอาไว้เลยนะครับ45ล้านนะครับมีเงินของฟาบินโญอีก40ล้านเป็น85ล้านแล้วนะครับมีเงินของทางจอร์แดนเฮนเดอร์สันอีก12ล้านนะครับ85บวก12เป็น97แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากคิดกันอีกมุมนึงนะครับลิเวอร์พูลปล่อยแนทฟิลิปไปอีกสัก10ล้านปอนด์เท่ากับลิเวอร์พูลแทบจะไม่ต้องควักเงินอะไรเลยในเรื่องของดีลค่าตัวของมอยเซสไกเซโดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามองไปเรื่องแง่ของการสับโยกและการรวบรวมเงินของลิเวอร์พูลตรงจุดนี้ยังถือเป็นจุดเด่นสิ่งนึงที่ต้องติติงกันเลยนั่นก็คือเรื่องของหัวใจนะครับในการที่จะกล้าควักเข้าใจดีนะครับว่าลิเวอร์พูลถ้าหากอยากจะได้ใครมันไม่ใช่เรื่องยากในการที่เขาจะเดินเกมได้อย่างรวดเร็วก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับดีลสายฟ้าแลบต่างๆทำมาให้เห็นนักต่อนักแล้วแต่การตัดสินใจในการที่จะไปเอานี่แหละครับสำหรับทาง FSG กำลังตกเป็นเป้าหมายแล้วก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับว่าแรงกดดันต่างๆนะครับทั้งจากภายนอกและภายในภายนอกก็คือแฟนบอลนะครับต่างโมโหนะครับกับสิ่งที่ FSG กำลังทำอยู่แล้วผมก็เชื่อว่าภายในนะครับแรงกดดันจากทีมงานต่างๆสตาฟโค้ชต่างๆคงไล่บี้นะครับแล้วบอกเหตุผลถึงการลงทุนในครั้งนี้ให้กับทางผู้บริหารได้รับทราบแล้วกว่าที่จะทุกอย่างจะเบ็ดเสร็จสับมันก็งวดเวลาถามว่าถ้าไกเซโดมาเป็นอะไรที่ถูกต้องมากกว่าลาเวียในชั่วโมงนี้ไหมตอบว่าใช่เลยครับเพราะว่ามันไม่มีเวลาเหลือมากพอที่จะทำให้ลิเวอร์พูลนะครับไปรอนักเตะคนอื่นๆหรือเอาดาวรุ่งมาเล่นแล้วก็ยังไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรแต่สำหรับไกเซโดนะครับเขามีประสบการณ์ในเวทีพรีเมียร์ลีกอย่างเต็มตัวแล้วนะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยในการเล่นกับอเล็กซิสแมคอลิสเตอร์มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้มันอาจจะเป็นทางลัดนะครับที่ทำให้ทุกอย่างมันสามารถเข้าขาและลงตัวได้
ไกเซโดถามว่ามีความสำคัญอย่างไรนะครับสถิติของเขาในฤดูกาลที่แล้วถือว่ายอดเยี่ยมเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่าเรื่องของการแท็กเกิลนะครับเขาทำได้ถึง100ครั้งเป็นอันดับที่2ในพรีเมียร์ลีกเลยนะครับเรื่องการแย่งบอลนะครับสกัดบอลกลับมาครอบครองนั้นทำได้56ครั้งเป็นอันดับ2ในพรีเมียร์ลีกเช่นเดียวกันนะครับมีอัตรานะครับการเอาชนะนะครับการครองบอลครับเหนือคู่แข่งในแดนกลางสนามเนี่ยอยู่เป็นอันดับที่3ของพรีเมียร์ลีกเลยนะครับสัมผัสบอลนะครับอยู่เป็นอันดับ8ในพรีเมียร์ลีกแล้วก็เปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลสำเร็จนะครับ 1,961 ครั้งนะตีเป็นเปอร์เซ็นต์นี่ประมาณเกือบ 90% นี่คือสิ่งที่เจอร์กินคล็อปต้องการในตัวของไกเซโดถามว่าแพงไหมก็คงจะต้องตอบว่าแพงนะครับเพราะว่าสถานการณ์มันบีบบังคับในเมื่อว่าปล่อยให้ทุกอย่างปัจจัยต่างๆไปเข้าทางคู่แข่งแล้วมันอยากจะได้นะครับมันก็จะต้องจ่ายแบบนี้นะครับแต่จุดคุ้มทุนต่างๆนะครับถ้ามองกันง่ายดีถ้าซื้อไกเซโดกลับมาลิเวอร์พูลกลับไปสามารถไปเล่นในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกได้หรือประสบความสำเร็จถึงขนาดกวาดแชมป์ต่างๆได้เงิน110ล้านปอนด์ที่จ่ายไปนี่ถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็ระยะทางในการที่จะใช้งานไกเซโดยังอีกยาวไกลพอสมควรเพราะฉะนั้นถ้าหากลิเวอร์พูลต้องการความสำเร็จนะครับต้องการที่จะกลับไปยิ่งใหญ่อีกครั้งบอกได้เลยครับการลงทุนแบบนี้นะครับมันจำเป็นต้องโผล่ขึ้นมาบ้างถามว่าภาคภูมิใจไหมในแง่ของการที่บริหารการเงินมีหน้าบัญชีที่ยอดเยี่ยมมันน่าพอใจอยู่แล้วครับแต่ไม่มีอะไรได้มาฟรีตรงจุดนี้นะครับยังจะต้องท่องจำเอาไว้ให้ดีนะครับสำหรับผู้บริหารของลิเวอร์พูลนะครับถ้าหากจะเอาถูกด้วยสำเร็จด้วยทุกคนมันไม่มีทางเป็นไปได้อย่างแน่นอนครับ